ใน้วันยืนยันพบผู้ป่วยปอดอักเสบรายที่9มีมาตรการตั้งจุดวัดไข้บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์และศูนย์นจัดแสดงงานต่างๆ ช่วงเย็นวันนี้ศูนย์บัญชาการป้องกันโรคติดต่อไต้หวันยืนยันพบผู้ติดเชื้อโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019เป็นรายที่9ซึ่งเป็นคนไต้หวันที่เป็นญาติกับนักธุรกิจไต้หวันที่เดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นและมีอาการป่วยไปแล้วก่อนหน้านี้โดยรายที่9สแสดงอาการป่วยไข้เมื่อวันที่27มกราคมจากนั้นจึงเข้ารับการรักษาในวันที่28มกราคมและเพิ่งได้รับผลยืนยันวันนี้ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019 ด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปรอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ด้วยการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมริร่างกายหรือจุดตรวจวัดไข้บริเวณทางเข้าของพิพิธภัณฑ์โรงละครเวทีโรงแสดงดนตรีหอศิลป์และศูนย์จัดแสดงงานต่างๆทั่วไต้หวันซึ่งหากตรวจพบผู้มีอาการป่วยจะต้องรีบแจ้งให้กับศูนย์บัญชาการป้องกันโรคติดต่อไต้หวันรับทราบทันทีนอกจากนี้ยังจัดให้มีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนนะคะที่จะ เดินทางเข้ามาชมงานให้สวมหน้ากากาอนามัยและทำการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อที่จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อยก่อนเข้ามาชมงาน